Zen TVสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับ A และ Zen TV กันแล้วค่ะเริ่มต้นช่วงแรกกับ Zen Street ในวันนี้กุรยุทธ์และหนุ่มแอมเขาจะพาเราไปเลือกซื้อรถยนต์ระหว่างเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาต่างกันอย่างไรไปฟังคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับเจอกับเราสองคนนะครับในช่วงของ Zen Street ขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ครับวันนี้คำถามเกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใช้เกียร์แล้วกันพี่ยุทธครับระหว่างเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาครับถ้าเขาจะเลือกซื้อรถ1คันครับเขาควรจะเลือกแบบไหนยังไงดีครับกรณีลูกค้าซื้อรถพลิกอัพสักคันหนึ่งแล้วก็เน้นใช้เกียร์ธรรมดาวัตถุประสงค์คือค่อนข้างชัดเจนว่าซื้อรถไปเพื่อการพนิชแน่บรรทุกหนักมีการใช้ในส่วนของการขับรถที่เป็นการขึ้นลงทางชันแบบหวังผลได้หมายความว่าถ้าอยู่บนที่สูงชันลูกค้าจะมีความมั่นใจว่าเกียร์ธรรมดาเอาอยู่แล้วในขณะเดียวกันรถยนต์บรรทุกหนักเกียร์ธรรมดาเอาอยู่ยังเป็นความเชื่อที่บางอย่างก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าเป็นรถยนต์ Isuzu ใช้ชื่อรุ่นว่า Isuzu Spark Isuzu Space Cab เมื่อ2ปีที่ผ่านมานั้นมีการแนะนำในส่วนของเกียร์อัตโนมัติด้วย อยากเรียนผู้ชมว่าเกียร์อัตโนมัตินั้น30ปีที่แล้วกับวันนี้ก็แตกต่างกันเกียร์อัตโนมัติในปัจจุบันนั้นอัตราทดเกียร์1จัดเลยเกียร์1แล้วก็ไล่เรียงจนครบทั้งหมดนะครับถ้าเป็น Isuzu คือ6สปีดเกียร์ที่5เกียร์ที่6เป็นโอเวอร์ดライブเกียร์ที่4เป็นไดเรกต์ดライブสังเกตง่ายๆครับความเร็วรถยนต์เท่าเดิมคือ80 90แต่พอเราขึ้นเกียร์ที่5เกียร์ที่6รอบเครื่องยนต์ลดลงนั่นหมายความว่าเกียร์หมุนรอบมากขึ้นเกียร์อัตโนมัติก็จะมาช่วยตรงที่ว่าทำให้รถยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ใช้งานไม่หนักครับในเกียร์ธรรมดาก็มีโอเวอร์ดライブนะครับแต่อยู่เกียร์ท้ายๆเช่นกันก็คือเกียร์ที่5เกียร์ที่6ครับแต่เกียร์อัตโนมัตินั้นทดเยอะกว่านิดนึงวันนี้ถ้าเรามองสภาพการจราจรลูกค้ามีความประสงค์กับเกียร์อัตโนมัติเพิ่มขึ้นตอนเดียวตอนครึ่ง4ประตูคือพูดง่ายๆว่าทุกรุ่นมีเกียร์อัตโนมัติถ้าพิจซื้อ Isuzu Spark ที่เป็นแบบหัวเดียวตอนเดียวมาใช้งานอาจจะบรรทุกสัก800กิโลกรัมไม่เกิน 1,000 กิโลกรัมเกียร์อัตโนมัติก็เอาอยู่และที่สำคัญครับเกียร์อัตโนมัตินั้นคืออาศัยความแม่นยำอย่างเดียวคือทุกๆระยะของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินั้นก็คือให้ทำบ้างก็จะช่วยให้รถคันนี้มีเกียร์อัตโนมัติที่ใช้ได้นานแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาครับถ้าใช้งานหนักระยะทางสัก 50,000 ถึง 70,000 กิโลเมตรต้องเปลี่ยนชุดคลัตช์1ชุดท่านที่ขับรถทางไกลใช้ทางยาวๆก็อาจจะสักประมาณ100กิโลเมตรเปลี่ยนครั้งหนึ่งถ้าเราจะใช้เกียร์ธรรมดาหลักการตามนี้เกียร์อัตโนมัติหลักการตามนี้นะครับก็แล้วแต่ชอบเลยใช่ครับถ้าหากว่าขี้เกียจเปลี่ยนเกียร์สบายๆใช้ในเมืองเป็นหลักอัตโนมัติก็ตอบโจทย์ได้ใช่ครับก็คืออย่างที่บอกนะครับอยู่ในจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นมีการจราจรที่รถติดมากๆทำให้เรานั้นอยากได้ความสะดวกครับแล้วคิดว่าเป็นการขับที่สบายๆน่าจะซื้อเกียร์อัตโนมัติใช้นะครับในขณะเดียวกันถ้าเราขับรถแบบที่บรรทุกหนักต้องการกำลังเครื่องยนต์พิเศษก็ยังเชื่อว่าเกียร์ธรรมดาเป็นคำตอบของแต่ละท่านนะครับฟังจากพี่ยุทธไปแล้วนี่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วแต่ว่าคุณเนี่ยจะสะดวกแบบไหนก็แล้วกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆ Isuzu พัฒนาในเรื่องของระบบเกียร์ต่างๆการขับเคลื่อนต่างๆแบบนี้อยู่ตลอดเวลาและก็มีเกียร์อัตโนมัติในทุกรุ่นให้เลือกใช้ด้วยมาตอบโจทย์กับทุกรุ่นเลยตั้งแต่แบบตอนเดียวตอนครึ่งและก็4ประตูนะครับโอเควันนี้หมดเวลาแล้วครับกับ Zen Street ขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับ